สวัสดีทุกคนประเดิมคลิปแรกของสัปดาห์นี้ด้วย The Last of Us p ที่เจ็ดไอ้เฮียเออโอ้ยสัตว์โอ้ยเริ่มแล้วว่าไอ้เฮีย e. อีกสอง EP สุดท้ายก็คือจะจบซีซันหนึ่งเผื่อใครยังไม่ทราบนะ The Last of Us มีซีซันที่สองแล้วแน่ๆเขาประกาศไปแล้วนะครับอันนี้อัปเดตเผื่อคนไม่ทราบและ EP ที่เจ็ดสำหรับผมนะ EP ที่เจ็ด มันคือการตัล่อมคลี่ปมตัล่อมเฉลยปมปัญหาในแบบที่แยบยนที่สุดผมว่าน่าจะมีคนดูไม่น้อยแน่ๆเลยนะที่รู้สึกว่า E ีีที่7เนี่ยแผ่วแผวอ่ะมีใครรู้สึกบ้างลองเอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่า EP พีที่7เนี่ยแผ่วแผวอ่าแผ่วไปนิดนึงแต่ในความแผ่วนั่นนหะคุณลองนึกภาพอีพีที่แล้วเขาจบเอาไวท้ที่โจโอเอลถูกแทงอ่าถูกแทงปั๊บ แล้วไอ้เอี้ยไอ้สัตว์ไม่รู้จะทํายังไงโอ,อ้ยมันไม่รู้จะทํยงไงจริงอะในยุคนั้นคงไม่มีโรงพยาบาลให้ไปหาแล้วนะครับก็ชักมีดออกพรับแล้วก็พยายามแบบโอย้ยไอ้สัตว์เอาอาวุธออกจากตัวกูก่อนนะนะครับคิดง่ายๆเร็วๆเอาอาวุธออกจากตัวก่อนปุ๊บ EP ที่7มันเลยเป็นเหตุการณ์ง่ายๆเลยครับคือเอลลี่ห้ามเลือดนี่จบเลยเนี่ยจริงๆกูป,ปิดคลิปแล้ววันนี้สสดีครับเอลลี่ห้ามเลือดแค่นั้นเลย แต่ด้วยความที่โจเอลกับเอลลี G ่ A L e, ถ้าเราดูมันเรื่อยๆอเราจะรู้ว่าสองคนนี้ณปัจจุบันนี้เขาเขา,เขารักกันมากแล้วเขารักกันมากแล้ว <c oughs> เขาผ่านดราม่ามาถึงแม้ว่าอีพีที่ห้าี่จริงๆย,ยังเสียดายอยู่นะแต่โอเคช่างแม่งบางคนบอกมูฟออนเถอพี่แต่แบบกูก็แวะแวะนิดนึงนะครับก็คือน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ไปขยี้ความสัมพันธ์หรือไปขยี้ซีนแอคชั่นโบลเซอร์ในอีพีที่ห้าช่างมันแต่ณปัจจุบันเนี่ยเอลลี่กับโจเอลเขารักกันมากแล้ว ปะหนึ่งว่าเป็นเหมือนพ่อลูกเลยบัดดี้คู่บัดดี้พ่อลูกประมาณอย่างนั้นเลยแล้วโจเอลก่อนออกมาเนี่ยเขาจะทิ้งให้เอลลี่อยู่กับทอมมี่เขามองว่าทอมมี่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าน่าจะพาเอลลี่ให้ไปถึงเป้าหมายที่หวางเอาไว้ได้ตัวเอลลี่ก็บังเอิญมาได้ยินเอลลี่รู้สึกน้อยใจรู้ไหมว่า ไม่ว่ากี่คนต่อกี่คนไม่ตายก็หนีฉันไปหมดอย่ามาบอกให้ฉันไปกับคนอื่นเพราะว่าฉันไม่มีทางรู้สึกอบอุ่นหรือฉันไม่มีทางรู้สึกปลอดภัยได้อีกฉันจะรู้สึกโดดเดี่ยวและเหงาตลอดการอะไรประมาณนั้นวันนี้เขาให้เห็นแล้วว่าไอคนที่ทิ้งเอลลี่ไปหนึ่งในนั้นบุคคลสำคัญของเธอคือใครไอสัตว์ผมว่าประเด็นนี้น่าจะพูดได้แล้วเพราะว่าในอีพีที่7แม่งเห็นชัด คือ Ellie เอลลีลเ่เนี่ยเป็นรักล้มเพศนะครับผมเป็นเลสเบี้ยนใครที่เล่นเกมมาแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะรู้แต่ถ้าใครไม่ได้เล่นเกมมาไม่เคยเสฟเนื้อเรื่องจากเกมเลยเนี่ยก็อาจจะเซอร์ไพรส์สิ่งที่มันเกิดขึ้นหน้าตอนอีพีที่6ครั้งนั้นก็คือตัวโจเอลเขารู้สึกว่าเขาแก่มากกูไม่ฟิตมันแต่ก่อนกูไม่ปึ๋งปังมันแต่ก่อนเมื่อก่อนใช่กูบ้าลาหำกูอะไรก็ตามแต่หน้าตอนนี้กูเป็นไอ้แก่อ่อนแอจริงๆโจเอลหวังดีนะเขาก็เลยฝาก เอลี่ไว้กับคนที่หนุ่มกว่าก็คือน้องชายตัวเองแต่สุดท้ายทุกคนก็จะรู้กันดีว่าเขาก็ทิ้งกันไม่ได้คือเข้าใจอยู่นะบุคลิกของโจเอลนะก็คือเอลี่เธอมีสิทธิ์เลือกอว่าจะแบบจะไปกับใครเอลี่ก็เหมือนแบบหุบปากขึ้นมาเลยหุบปากขึ้นมาหน่อยนี้ <laughs> EP 7มันเลยเป็นเหตุการณ์ง่ายๆที่เขาให้เราเห็นว่าช่วงจังหวะที่เอลี่ต้องช่วยชีวิตโจเอล เอาไว้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเป็นเพียงอีเวนต์หนึ่งเท่านั้นเองแมสเศษไม่ง่าย,ายแต่ EP นี้สำคัญที่แฟลชแบ็ c k p p นี้เป็นการใช้แฟลชแบ็ k ที่ค่อนข้างเก่งค่อนข้างเจ๋งอ่าเพราะว่าไอ้แฟลชแบ็ k ตัวเนี้ยมันอธิบายหลายจุดมากๆอ่าจุดแรกอธิบายไปแล้วว่าทำไมเอลี่ถึงถึงอ่าเขาเรียกไม่ชอบการสูญเสีย ขนาดนี้เพราะว่าเธอเคยเสียคนสำคัญคนที่รักไปมันมันมัน,ม,นมันเจ็บมากนะครับสำหรับเอลี่มันเจ็บมากๆเพราะฉะนั้นการจะต้องสูญเสียคนที่รักไปอีกเนี่ยเอลี่ไม่พร้อมนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ได้เห็นอีกว่า,อารอยกัดที่แขนคืออะไรแฟลชแบ็คของ EP ีที่7เนี่ยทำให้เส้นเรื่องเส้นย่อย ที่อยู่รอบๆเส้นเรื่องหลักที่เขากำลังเล่าไปเนี่ยมันร้อยเรียงเข้าหากันได้แบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นปกติแล้วเวลาเราเล่าเรื่องนะครับมันจะมีประเด็นหลักที่เป็นเหมือนประเด็นที่คนดูเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือเอลลี่กับโจเอลทำภารกิจนะครับผมมีเป้าหมายก็คือพาเอลลี่ไปหาพวกไฟฟลาย และสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางก็จะมีความสัมพันธ์หลักนูน่นนี่มีตัวละครใหม่เข้ามาบ้างไม่มีตัวละครใหม่ก็เป็นเหมือนเหตุการณ์เข้ามาปั่นป่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่บ้างนะครับก็คือแอน e เจอร์ผจญภัยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคเข้ามาเรื่อยๆแต่บางอุปสรรคที่ผ่านมามันยังโบอยู่มันยังไม่มีเหตุผลมารองรับมันยังไม่มีเหตุการณ์ให้เราเห็นว่า คืออะไรรอยกัดที่แขนของเอลลี่ยังไงทําไมบุค,คลิกของเอลลี่เป็นคนแบบนี้นะคบทำไมเอลลี่ถึงเป็นคนที่ไม่ได้เลยกับการสูญเสียคนรักหรือการสูญเสียคนใกล้ชิดไม่ได้เลยคุณสังเกตป่าวว่าเอลลี่มีความรู้สึกต่อความบาดเจ็บของโจเอลครั้งนี้มากแบบมากกว่าตอนเทสเยอะเยอะมา,มากๆเพราะตอนเทสน่ยตัวเอลลี่กับโจเอลและเทส ยังไม่ได้สนิทกันขนาดนี้ตอนนั้นโจเอลกับเทสเป็นเพียงคนที่มาทำภารกิจต่อเอาตัวกูไปอาไปไป,ไปเดินทางเดินทางไอ้เหียเดินทางไป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 ไอ้สัสไปเถอะไอ้เหียหยุดถูกปากหยุดแพมซะไอ้แก่สองคนหยุดแพมซะไอ้เหียแบบกูจะเป็นแล้วก,กูกับไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งตอนนั้นมันยังไม่สนิทเท่านี้แต่ตอนนี้ลองนึกภาพนี่โจเอลยังไม่ตายนะโดนแทงก็คือสาหาัสถ้าเป็นยุคสมัยปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ย ก็อาจจะไปหาหมอนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างดีก็ต้องไปเช็กกันมีดเป็นบรรทยงบารทยักรหรือเปล่าก็จะเป็นเรื่องนั้นไปแต่คราวนี้อยู่ใน The Last of Us นะโลกมันล่มสลายโรงพยาบาลมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ทําเท่าที่ทําได้ดึงมีดออกห้ามเลือดนู่นนี่ขี่มา้าเดินทางมาไกลก็ว่ากันไปนะครับมันทําให้ความบาดเจ็บจากการโดนแทงด้วยของมีคมเอ่างนี้แล้วกันนะครับอันเล็กๆเ,เนี่ยเข้าไปจ้วกมีสิทธิ์ตุยได้เลยสิ่งที่มัน ทำงานกับความรู้สึกผมมากๆก็คือไอ้ที่โจเอลเขารู้สึกไม่ปกติผมผมไม่กล้าการันตีแล้วว่าโจเอลเขาเป็นอะไรเพราะว่าในเรื่องเขาไม่ได้บอกอย่างชัดเจนแต่ว่าอาการโจเอลเขามีมันเหมือนเป็นการ,การคล้ายๆวิวๆจับหน้าอกแล้วหวิวๆ อย่างเงี้ยวิวที่หัวใจวิวที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเราก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่ปกติแล้วบวกรวมกับเขาอายุมากแล้วด้วยโจเอลน่าจะพอรู้สึกตัวเองแล้วว่าตัวเองไม่ได้แข็งแกร่งเท่าแต่ก่อนไม่ได้ฟิตปังเท่าแต่ก่อนจริงๆแล้วโจเอลแค่รักเอลลี่นะเออโจเอลแค่รักเอลลี่มากต้องการให้คนที่แข็งแรงกว่าตัวเขาตอนเนี้ไปส่งเอลลี่ต่อให้ทีเถอะวหายละเพราะว่ากูมั่นใจว่า ถ้าเอลี่ได้ทอมมี่เป็นคนไปส่งน่าจะปลอดภัยกว่ากูไปส่งแน่แล้วเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงๆดูลิงกูยังเพลินๆเลยสักพักถูกแทงโอ้โหเราจะเห็นได้ชัดว่าเอลลี่พยายามทำทุกอย่างนางร้องไห้น้ำตาไหลโจเอลก็ร้องไห้ไอ้สัตว์เอ้กูแบบทนดูซีนนี้ไม่ได้เลยคือคือพอเราผูกพันกับตัวละครคู่นี้แล้วปั๊บเนี่ยกูรู้สึกแบบ ไอ้สั์เลยพวกมึงคือพวกมึงกำลังจะจากลากันน่ะแต่ไม่ได้จากเป็นน่ะมีสิทธิ์จากตายเข้าใจป่ะโจเอลแม่ก็ทำแค่อย่างเดียวคือใช้แรงเฮื่อกสุดท้ายที่มีบอกให้ว่าไปหาทอมมี่ไปหาทอมมี่ไปหาทอมมี่คืออย่างน้อยๆมึงล้มเลิกภารกิจมึงจะไปต่อหรืออะไรก็ได้แต่ไปอยู่กับทอมมี่ไปหาทอมมี่มมซะไปอยู่ที่นั่นที่นั่นปลอดภัยกว่าเพราะว่าทอมมี่เป็นคนเดียวที่รู้นะตอนนี้ว่าตัวของเอลลี่ มีผูมิคุ้มกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจอเอลก็คิดแค่เลือกสุดท้ายอา่เป็น ger, อเวนเจอร์ไม่ใช่ไป่ใช่ไมใชกูจะขยี้ยันลูกบวชเลยเฮียโจอเอลกำลังจะตุยนะเขาก็ไม่ได้ใช้เฮือกสุดท้ายในการจะขอเป็นอเวนเจอร์นะเขาใช้เขาใช้เฮือกสุดท้ายในการบอกให้เอลลี่ไปหาทอมมี่ไปทอมมี่ซะไปไปทอมมี่เอลลี่ก็ทําท่าทีเหมือนกับว่าไปก็ได้อ่ะ แต่แม่งไม่ใช่นางแค่เดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็หาตู้ยาหายาปฏิชีวนะที่แม่งพอที่จะช่วยโจอเอลได้เอลี่ก็ยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งนะครับก็ทําเท่าที่ทําได้ในระหว่างที่กําลังหายาปฏิชีวนะตัวเอลลี่ร้องถูกปะ่ะเขาก็ใช้น้ําตาตรงเนี้ในการเชื่อมน้ําตามันเป็นซิมลิกข,ของการสูญเสียถูกไหมครับเขาก็ย้อนให้เราเห็นว่า น้ำตาเนี่ยที่ไหลให้การสูญเสียเพื่อนรักเอางี้ดีกว่านะผมพูดว่าเพื่อนรักนะมันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วแฟชชั่แบ็คบีบคอคุณอะไรบีบอคอกูเดี๋ยวนี้ <c oughs> บีบอคอกูให้ตายไปเลยไอ้สัตว์แล้วเขาก็ค่อยๆเล่าอ่ามันไม่แปลกนะครับที่ EP เนี้ยมันจะดูผ่อนๆเบาๆลงไปหน่อยเพราะว่าเนื้อเรื่องพอมันแฟชชั back, ่แบ็คปั๊บมันก็จะดูชิล เพราะนี่คือวันชิลวๆวันสบายๆเป็นวันที่มีความสุขของคนสองคนน่ะมันไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรที่ตื่นเต้นหรือหวาไปกว่านี้นี่แค่นี้ก็คือตื่นเต้นมากๆแล้วนะครับสำหรับคู่รักคู่หนึ่งที่เขาจะทำอะไรดีๆให้กันในยุคสมัยที่แม่งโลกแม่งล่มสลายพาไปห้างไปย้อนวันๆไปเห็นของเก่าไปดูเครื่องเล่นเก่า ไปเล่นเกมเกา่าอยากได้ตู้เกมเลยเฮียอยากได้ตู้เกมเลยไปยืนหนะ้าร้านเขาเป็นร้านขายเหมือนชุดชั้นในผู้หญิงเนะแล้วมีเหมือนชุดแฟนซีด้วยอย่างนะครับแล้วก็ไปยืนเอ๊ะทำไมคนสมัยก่อนเขาใส่ได้ยังไงนะมันอึดอัดแย่เลย กูก็จินตนาการตามนะจริงๆแล้วอะกูก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่หรอกกูก็จินตนาการตามเอ๊มันอึนอดอัดนี่คืออึดอัดยังไงโคตรเฮี้ยเลยแต่ความคิดมันไปเองอ่ะแล้วก็ดูโจ๊กโจ๊กนะครับแล้วก็เอออมยิ้มไปกับความสัมพันธ์ทั้งคู่แล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็ไหลไปเรื่อยๆเอลลี่มีอารมณ์แบบเอ๊เอลองใส่เนเอาหวัวไปทาบแมะเ,เอาหวัวไปทาบ กูนี่แบบเอ้ยเอลี่เฮ้เอาจริงเหรอะจะลองเหรอะจะลองชุดไหมดูจากสถาการแล้วน่าจะยังพอมีของใหม่ให้ลองใส่นะเอ้ยเอาหัวไปท่ากับทุนเฮ้ออะัป๊าป๊า,ปาอ่ซีนที่ประทับใจผมมากที่สุดคือซีนได้เล่นมอเตอร์คัมแบ็เสียดายมากเสียดายมากที่ไอ้ส่วนจังหวะ ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมีแฟนเกมเขาบอกแล้วว่าเหมือนมันเป็นภาคพิเศษออกมาผมไม่ได้เล่นน่าเสียดายแต่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วอันนี้ผมจินตนาการเอานะว่าคนที่ได้เล่นเกมในส่วนเนี้ยพาร์ทเนี้ยมาก่อนเนี่ยน่าจะฟินแน่เพราะว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะไอ้ช่วงที่เล่นเกมเนี่ยใน the last of us version game อะตัวเอลลี่อะไม่ได้เล่นเกม mortal o b a k คือไฟมันดับซะก่อนนะไม่ทันได้เล่นนะครับแต่ในซีรีส์อะ คือได้เล่นเฮียคนที่ได้เล่นเกมนี่เหมือนเติมเต็มแน่แน่แน่นอนเลยอะ่ะใช่ปะ่ะใครที่ได้เล่นเกมอะ่ะแล้วได้เห็นซีเนี้ยลองเขาเมต์ด้ล่างหน่อยผมจินตนาการว่ามันน่าจะต้องแบบฟินมากๆแน่นึกภาพว่าตอนอยู่ในเวอร์ชั่นเกมอะ่ะไม่ได้เล่นไฟดับซะก่อนเหมือนแบบจนนั้นเอา้าความสุขโดนขัดพอมาในเวอร์ชันซีรีส์เขาปล่อยให้เอลลี่ได้เล่นทั้งคู่ได้เล่นแล้วก็ผัดกันโอ้ แต่หลังจากที่เขากําลังเล่นนะครับกันอย่างมามันเนี่ยเสียงมันก็ดังไปปลุกปลุกซอมบี้เชื้อราที่ติดอยู่ที่ผนังตื่นขึ้นมาปั๊บแล้วหนังมันก็ตัดไประหว่างที่ตัดปั๊บก็ไปต่อนะเออจนสุดท้ายเอลลี่เข้าไปเห็นระเบิดถูกไหมครับระเบิดที่ตัวเพื่อนเขานะครับเอางี้แล้วกันนะเพื่อนเขาทาเอาไว้คือสาเหตุที่เพื่อนเขาเจอเนี่ยเป้าหมายไม่ได้เป็นที่เอลลี่เพื่อนเขาเนี่ยถูก กลุ่มไฟร์ไฟนะครับมอบหมายงานให้มาเฝ้าเฝ้าตรงนี้คือตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บอาวุธเอาอาวุธมาเก็บนะครับผมมันมีการปล่อยข่าวลือนะว่าในพื้นที่นี้มันมีซอมบี้เต็มเลยเพราะมันเป็นห้างนี่นะครับผมตอนสมัยที่คนยังรอดชีวิตอยู่เนี่ยมันตายติดเชื้อกันในนี้เยอะก็เลยมีซอมบี้อยู่ในนี้เยอะเลยมันเป็นพื้นที่ที่กันไม่ให้ใครเข้านะครับตัวไฟเซอร์ไฟเนี่ยเขาก็เอาพื้นที่นี้มาเป็นพื้นที่เก็บอาวุธเอลลี่รู้แบบนั้นก็กูว่าแลละทำไมมึงเล่นมอเตอร์เคมแบทเก่งกัน มึงบอกเลยว่ามึงมาที่นี่สองสาครั้งจริงๆมึงไม่ได้มาสองสาครั้งหรอกมึงเล่นมอเตอร์คอมแบตเก่งขนาดนี้มึงทํางานอยู่ที่นี่มึงเฝ้าอาวุธอาวุธที่ใช้ฆ่าทหารใช้ฆ่าคนพวกนู้นใช่ไหมใช่ไหมก็เกิดการงอนกันเกิดขึ้นเอลลี่ทำท่าเหมือนจะเดินหนีจากเพื่อนเข้าไปกลับบ้านแล้วกูไม่อยู่แล้วกลับบ้านแล้วแต่ก็เดินกลับมาอยู่ดีนะครับเพราะว่ากูแบบโอยเหมือน <laughs> เหมือนแบบรักก็รักโมโหก็โมโหโอ้ยคันอะ กลับมานะครับก็เนี่ยก็เกิดเป็นซีนต่อสู้ที่สุดท้ายทั้งคู่โดนกัดแต่จริงมันมีก่อนหน้านี้เนะจังหวะก,ก่อนหน้านี้ที่ตัวเอลลี่กับเพื่อนเขาอ่ะใส่หน้ากากสุปปาอันนี้เหมือนในเกมเลยเออผมไปหาข้อมูลมาแล้วไปหาซีนผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันมีส่วนไหนที่เหมือนในเกมบ้างผมก็ไปไล่ๆดูไอ,อ้ซีนนี้เหมือนเลยนะครับก็คือในเรื่องอ่ะตัวเอลลี่เขาก็ใส่หน้ากากมาป่าเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ ตัวเพื่อนเขาก็ใส่หน้ากากเหมือนเป็นตัวตลกแบบเนี้ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครจําได้นะไอซีเนี้ยช่วงจังหวะที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยตัวเอลลี่ใกล้จะต้องตื่นแล้วเกือบจะสว่างอยู่แล้ว <c oughs> มันมันดึกมากแล้วมันเกือบจะสว่างอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งคู่ยังมาเปิดเพลงเต้นยังมาดิ้งงนกันโคตรดีดถ้าใครสังเกตนะข้างหลังอะตรงชั้นตรงนั้นน่นะครับมันมีต้นเหตุอยู่ที่ทําให้เอลลี่กับเพื่อนเขาอะดีดขนาดนั้น ก็คือเอลลี่กับเพื่อนเขาอะดื่มบู e ลอ o นหากคุณรู้สึกว่าเหนื่อยท้อแท้ต้อแต้ดึกขนาดนี้แล้วไอ้เฮียเอ้ยทำยังไงแม่งให้คึกเหมือนเอลลี่กับเพื่อนเขาเนี่ยนี่เลยครับให้บู e ลออนช่วยคุณปลุกสิงในตัวคุณปลุกพละกกำลังรีเฟรชคืนนี้ที่มันกำลังจะเหงาหอยและป้อแป้ให้มันตื่นเหมือนได้เติมพลังแบบเต็มสูบเลยหไอ้สัตย นี่มันของดีของคนทํางานดึกจริงๆเลยอเพียงกระป๋องละ25บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชันน้นนาใกล้บ้านคุณหรือ Lazada และช h อปปีแล้วอย่าลืมมาปลุกสิงในตัวคุณนะครับจริงๆไอซีนที่เหมือนเกมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนน่าจะไม่ค่อยว้าวมันเหมือนตอนที่เราเริ่มดูซีรีส์ตอนแรกๆลมั้ง นะครับคงจะมีแค่แฟนเกมเท่านั้นแหละหนะ้าตอนนี้นะที่ดูถึง EP7 แล้วก็ยังรู้สึกอมยิม้มอมยิ้มอยู่ขนาดผมชอบเล่นเกมมากนะภาคเสริมผมยังหลุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอประเด็นที่จุดไหนเหมือนเกมบ้างเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอีสตร์เอ็กนะให้แฟนเกมเขาได้อมยิม้มอมยิ้มกันส่วนใครไม่ใช่แฟนเกมก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากขนาดนั้นก็ได้นะครับบางทีผมว่าเพื่อนๆที่กำลังดูผมอยู่นี่ก็คง ผ่อนความซีเรียสลงไปเยอะแล้วล่ะมัง้งนะครับผมประเด็นที่สําคัญคือประเด็นที่เป็นดราม่าอยู่ในนี้หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ทั้งคู่รักเลิกนูน่นนี่การโชว์ความรักชิลๆวันนี้มีความสุขนี่คือคืนที่มีความสุขมากและเป็นคืนสุดท้ายด้วยนะที่เพื่อนของเอลี่จะอยู่ที่นี่นะครับผมเขาจะย้ายไปแล้วนะครับย้ายไปทํางานอีกที่หนึง่งซึ่งอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแต่สุดท้ายเหตุการณ์นี้มันจบด้วยการที่ ซอมบี้เชื้อราตื่นขึ้นมาเข้าโจมตีใส่ทั้งคู่นะครับณตอนนั้นตัวเอลลี่เนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาเป็นเหมือนแอนีิไวรัสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทั้งคู่ก็สู้กับตัวซอมบี้เชื้อราเน่ะนะเขาก็สู้กันป๊อบป๊อบป๊อบป๊อปก็เอลลี่ก็ใช้มีดจวงจ้วงจ้วงจ้วงแล้วสุดท้ายจ้วงหัวซอมบี้ตายนะครับผมแต่ทั้งคู่โดนกัดตัวเอลลี่โดนกัดในแผลตรงแผลเป็นที่เราเห็นมาตลอดทั้งเรื่อง ข้างซ้ายข้างขวาไม่จําไม่ได้แล้วด้วยแต่โดนกัดไอ้แผลที่แขนแผลเป็นนั้นนะ่ะนั่นแหละเอลลี่โดนไอ้ตัวเนี้กัดนะครับแล้วเพื่อนเขาก็โดนกัดตรงนี้เอเราคงไม่ต้องเห็นเพื่อนเขากลายเป็นซอมบี้คาตาก็พอที่จะคาดเดาได้นะว่าไม่รอดนะครับผมแล้วก็เขาก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันให้เราเห็นว่าเออตัวโจเอลกับเอลลี่ก็พยายามช่วยกันเชื่อไหมไอ้ช่วงจังหวะสุดท้ายอะที่เอลลี่แม่งถือได้ขึ้นมา ผมเป็นคนกลัวเข็มเข้าใจปะกูนี่แบบอออโอเดินลัซ้อมโอ้โอ้ใครไม่กลัวเข็มไม่รู้หรอกอ่ะมึงเข้าใจปะจังหวะที่เอลลี่มันก็เล็บเย็บให้โจเอลโจเอลมันก็อ้ออ้จิกกูนี่แบบ อ้ออออกูเหมือนโดนสอยกูเหมือนโดนสอยเองเลยแล้วกูอ้ไอสัตว์แล้วไม่อยากละสายตาด้วยเหมือนมึงเป็นคนกลัวผีแล้วดูหนังผีปิดตาก็จริงเออแต่มึงปิดแบบนี้กูก็กลัวผีแต่กูก็อยากดูผีกูเป็นอย่างนั้นกับเข็มเลยกลัวเข็มแ,แต่ก็อยากอยากเห็นน่ะแบบอ้ยกูก็อ๋อ โอ้โอ้อโอ้อย่างเียไอ้เฮียแล้วซีรีส์ก็จบไปตรงนั้นเอาเป็นว่าเหลืออีก2 EP 8กับ9เนี่ยน่าสนใจมากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าณตอนเนี้ยข้อมูลที่เราได้เห็นในตัวอย่างอ่ะมันถูกปล่อยออกมาแทบจะเกือบหมดแล้ว เหลือภาพอีกไม่กี่ภาพเท่านั้นเองในตัวอย่างที่เรายังไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นอีก2ตอนสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นบทสรุปพร้อมส่งต่อไปซีซั่น2เพราะว่าในจังหวะที่เขากําลังปล่อยทีละตอนเนี่ยทางผู้จัดเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าโอเค HBO ไฟเขียวและ The l ร s t o อ Us s ซีซั่น2มีแน่เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสนะที่ตัวซีรีส์ครับตอน EP 1เขาปล่อยออฟฟิเชียยังไม่ได้ประกาศถูกไหม เขาไม่รู้ตัดทิ้งไว้อย่างไรมันมีโอกาสสูงมากที่จะมีอีดิทแก้เข้าใจไหมครับอีดิทแก้ตัดต่ออันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องดีไม่ดีนะมันเป็นเรื่องระบบงานที่เขาทํากันอยู่แล้วนะครับพราออฟฟิเชียลเขาประกาศปั๊บว่าเอ้ยซีซั่นสมีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Creative หรือ Producer เนี่ยเขาก็อาจจะรับหน้าที่แบบมาปรับตอนจบใน EP สุดท้ายเล็กน้อยนะครับมันไม่เสียเนื้อเรื่องหรอกผมคิดว่าอย่างนั้นนะ ปรับเล็กน้อยเพื่อให้ทิ้งไปซีซั่นหน้าอ่าเพราะว่าซีรีส์มันต้องเล่นกับแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าตัว EP8 เนี่ยจะเล่าอะไรถ้าเขาประกาศแล้วว่าจะมีซีซั่น2เนี่ยจากของเดิมที่อาจจะจบปั๊บแล้วทิ้งแผ่วๆเอาไว้เพราะว่าการจบซีรีส์โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะมีซีซั่น2ต่อไหมเนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันที่เขาจะจบทิ้งแต่ทิ้งแบบแผ่วๆไว้ไม่ได้เข้มมาก นะครับแต่ถ้ามันมีกำหนดอยู่แล้วว่าเอ้ยซีซั่น2มาแน่นะครับเผลอๆในขณะที่กำลังปล่อยเนี่ยซีซั่น2อครับอาจจะพรีอยู่แล้วพรีโปรดักชันก็คือเริ่มประชุมแล้วว่าจะเอาเนื้อเรื่องช่วงไหนต่อแคสติง้งตัวละครเพิ่มเริ่มาวางแผนคอสตูมเริ่อปรับเรื่องอาร์ตเรื่องบทกันแล้วนะครับมันอาจจะมีการปรับ การตัดต่อเออมันยังยังมีการปรับตัดต่อได้อยู่ก็คืออีดิทให้มันดูจบแบบค้างเติ่งและเข้มข้นมากขึ้นแต่ว่านะจริงๆเนอะเดลัสออมาสเนะไม่ว่าจะไฟเขียวหรือไม่ไฟเขียวอะ่ะผมว่าเปอร์เซนต์ที่จะได้ไปต่อมันก็สูงอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับอ่ะแต่ก็รอดูนะครับ,นะรบว่า2อ p ีสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะสรุปยังไงและเหตุการณ์นี้ใน EP 7ีคุณจําไว้ดีๆนะไอเหตุการณ์ชิลๆว,วันสบายๆวันที่มีความสุขของทั้งคู่เนี่ย มันจะเป็นแฟดแบ็กคุณในอีกหลายหลายหลายห,ายหายครั้งเลยแล้วเชื่อป่ะอันนี้แอบแอบคันอีพีหนึ่งจบยังไงพอจะคาดเดาได้ใครที่เล่นเกมมาแล้วพอจะคาดเดาได้อย่าสปอยอย่าสปอยอันนี้ผมถือว่าคุยกันแบบ <c oughs> คุยกันแบบคอเกมคุยกันทิ้งท้ายนิดนึงคุยกันแบบมิสซิลี่คุยกันแบบเป็นปมนะครับใครที่ไม่เล่นเกมก็อาจจะคันคันหน่อยแต ผมจะพูดแค่ว่าใครที่เล่นเกมมาแล้วอ่ะจบซีซั่นหนึ่งเราพอเดาได้ว่าจะไปทางไหนตอนนี้เราพอเดาได้แล้วกลายเป็นว่ากลัวตอนเริ่มซีซั่น2อไอ้สัสเริ่มซีซั่น2พวกครูแม่งแบบโอ้โหแม่ โอ้โหพวกกูจะทนไหวไหมเนี่ยซีซั่นสเริ่มซีซั่นสมาแล้วพวกกูจะทนไหวปะเนี่ยเียช่างแม่งเราติดตามไปก่อนเหลือ2องีพีสุดท้ายแล้วแม่งอยากดูพรุ่งนี้จบซีซั่นเลยแต่อ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันอาทิตย์หน้าเราก็มาอัปเดตตอนที่8แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็ตอนที่9นะครับเดี๋ยวจบ ซีรีส์ผมอาจจะชวนพี่เอกมาไลฟ์ทอล์กกันอีกนะเออคอเกมคอซีรีส์คอหนังคุยกันสนุกดีนะเออเออ,เอ,อคุยกันสนุกดีเดี๋ยวจบซีซั่นค่อยว่ากันนะครับผมแต่ตอนนี้ขอขอบคุณก่อนนะครับคือบูไลออนนะครับเครื่องดื่มให้พลังงานกลิ่นโสมนะครับผมตัวบูไลออนเนี่ยเขาออกผลิตภัณฑ์มาหนึ่งกระป๋องอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นพอดีสำหรับหนึ่งดื่มเป็นปริมาณที่คุณดื่มปั๊บแล้วมันจะเฟรชรีบูท เพิ่มพลังงานให้กับคืนที่เหนื่อยๆคุณอาจจะต้องการเวลาอีกนิดอาจจะต้องการพลังงานอีกนิดนึงเพื่อให้ไฟกับงานในคืนนี้ได้แบบเข้มข้นและเต็มร้อยนะครับผมลองดูนะครับผมว่าบูเลออนช่วยคุณได้แน่ๆถ้าคุณมีปัญหานั่นอยู่นะครับกระป๋องหนึ่ง25บาทเท่านั้นนะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณนะครับผมหรือไม่ก็เข้าไปที่ ชอปปี้และลาซาร่าได้นะครับเซิร์ชเลยบูไลออนภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุัมคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ